รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริเวณมัสยิดมูการ่มบ้านบางเทานายธงชัยกิรติหัตถยากรรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธานกรรมการการประกวดอสมดีเด่นระดับชาติโดยมีนายประกอบวงมณีรุ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกองโทอดุลชูทองนายอำเภอถลางนายแพทย์จิรพันธ์เต้พันธ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตผู้นำชุมชนพร้อมคณะอสม.จากพื้นที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมต้อนรับกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญของอสม.ในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเป็นอย่างยิ่งได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอสม.อย่างต่อเนื่องโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติและกำหนดให้วันที่20มีนาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญแห่งชาตินับตั้งแต่ปี2537เป็นต้นมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่อุทิศตนและสร้างผลงานการช่วยเหลือประชาชนด้านสุขภาพรวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรชุมชนประชาชนร่วมกันประกาศเกียรติคุณแด่อสม.ประจำหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อเป็นกลไกการกระตุ้นพัฒนาให้กับอสม.ในการดูแลสุขภาพประชาชนจึงกำหนดให้มีการคัดเลือกอสม.ดีเด่นประจำหมู่บ้านตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอจังหวัดเขตสุขภาพและระดับชาติโดยการประกวดอสม.ดีเด่นระดับชาติในวันนี้คณะกรรมการคัดเลือกระดับชาติซึ่งมาจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและชมรมอสม.แห่งประเทศไทยจะลงพื้นที่เพื่อตรวจการปฏิบัติงานในช่วงเช้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมซักถามปัญหาและช่วงบ่ายลงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในหมู่บ้านพร้อมทั้งจะประกาศผลการประเมินในช่วงบ่ายเดียวกันซึ่งผลการประเมินคือนางอุไรวันจำปดะได้รับรางวัลอสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอสม.สีเด่นระดับชาติจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะจัดขึ้นในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติวันที่20มีนาคม2561ต่อไปนางอุไรวันจำปดะนะคะ
เป็นอาสาสมัครมาตั้งนานเลยนะก็มีความรู้สึกว่าถ้าว่าได้ลงไปเห็นเข้าคนกะทิว่าลําบากนะจะรู้สึกมีความรู้สึกว่ายะที่ทําช่วยเขาตรงนั้นนั้นคือจิตใจนั้นเป็นจิตอาสาแล้วก็ยะทําก็ไปเห็นเข้าลําบากถ้าได้ลงไปทําตรงนั้นนั้นนะทุกคนจะทําขึ้นเพราะว่าคิดว่าพอเราไปทํามันถ้าภาษาบ้านเราก็คนอิสลามมันจะได้บุญเราไม่มีอะไรจะให้เขาให้รอยยิ้มแล้วก็การช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆซึ่งถึงมันไม่ได้เนื้อบากว่าแรงเราดูแลคนในบ้านดีเราก็มีแรงเลยก็ไปช่วยคนอื่นได้นะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองมีขาที่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้ทำประโยชน์ตรงนี้รู้สึกว่าได้บุญนั้นได้บุญมาแล้วรู้สึกว่าถ้าเราร่างกายไม่แข็งแรงวันนี้เราไม่บายนะเราได้ออกไปช่วยคนอื่นแล้วมันจะให้ขึ้นมาทันทีเลยมันเป็นยาวิเศษชนิดนึงที่ว่าถ้าทุกคนไม่ได้ทำด้วยตัวเองไม่ให้เป็นผู้ให้นะทุกคน ลองมาเป็นผู้ให้ลองเลยแล้วก็ทุกคนจะรู้ว่าการเป็นผู้ให้นี่เป็นยาวิเศษชันดีที่สุดเลยโดยที่เราไม่ต้องไปห้ามหม้อเลยเราให้รอยยิ้มเราให้การช่วยเลือกเราให้การทักทายคำพูดนี่ก็เป็นบุญแล้วสำหรับอิสลามเรานะแล้วก็สิ่งที่กลับมานี่แค่ก็ได้มีวันนี้แค่ได้มายืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าเป็นความประสงค์ของพระเจ้าได้เห็นการที่เราทำมันแปลว่าเป็นการสะสมมันไม่ได้สะสมเงินทองแต่มันเป็นการสะสมความดีที่เราทํามาทั้งหมดและการทําทั้งหมดนี้มันมีอุปสรรคแล้วก็บางครั้งก็มัดแรงแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันจะท้อนแต่ว่าไม่ท้อยพอว่าเรามัดแรงเราเหนื่อยเราก็ไปนอนพอนอนหลับพอตื่นขึ้นมาเราก็ชาร์จแบตให้ตัวเองเพิ่มพลังให้ตัวเองพอตื่นขึ้นมาเราก็สามารถเอาไปช่วยเข้าได้แล้วนี่การทำงานทั้งหมดความภาคภูมิใจทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือเป็นความประสงค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงทุกคนสามารถทำได้แล้วถ้าคุณคิดทำนะเป็นผู้ให้เป็นมือบนนะไม่ยอมเป็นมือล้างแล้วคุณลองมาทำตรงนั้นแล้วก็เชิญชวนทุกคนนะมาช่วยกันทำบุญเล็กๆน้อยๆซึ่งมันไม่ได้เป็นการเอาตังค์ไว้ต้องใช้เงินทองมันเป็นแรงของเราหรือว่ารอยยิ้มของเรานะและก็คำพูดของเราเนี้ยก็เชิญทุกคนมาช่วยกันเป็นอาสาตรงนี้แล้วก็ยินดีแล้วก็จะทำอาสาตรงนี้ตลอดไปเพราะมันอยู่ในหัวใจในเส้นเลือดเพราะว่าเมื่อเห็นเขาแล้วสวัสดิ์เราไม่ได้ช่วยเขานั่นเราเป็นความผิดของตัวเราถ้าเราไม่ได้ไปดูเขาไม่ได้ทักเขาไม่ได้ช่วยเลือกเขาเลยทั้งที่เราร่างกายแข็งแรงนั้นจะถือว่าเป็นความผิดของตัวเองมาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ไปทําตรงนั้นได้ลงไปตรงนั้นแล้วนะจะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังแล้วก็มีแรงขึ้นแล้วก็ได้บุญด้วยมันมีแต่ได้มันไม่มีเสียเลยถ้าเป็นเงินทองนี่บางครั้งเราก็มัดไปเสียไปแต่ว่าการทําบุญนี่การทําความดีนี่มันไม่มีเสียมันมีแต่เพิ่มแล้วก็ขอให้เชิญทุกคนนะมาช่วยกันเป็นจิตอาสาซึ่งมันไม่ได้ยากแล้วก็มันไม่ยากและก็ไม่ง่ายนะมันอยู่แค่จิตใจแล้วก็เราจะทำงานด้วยความรู้สึกแล้วก็คือเราจะรู้ว่าเขาเจ็บเขาลำบากเขาไร้แล้วก็ด้วยความรู้สึกของเราเมื่อเราไปสัมผัสเขาเราจะรู้ทันทีว่าคนนี้ขาดกำลังใจเราก็ให้กำลังใจเขาบางทางพอไปเยี่ยมเขาเราก็ชื่อไร้ติดหมายติดมือซึ่งเราทำบุญเราได้ทำได้หลายทางซึ่งมันก็สิ่งที่ตอบกลับมานี่แค่ว่าได้มายื่นยุ่งนะปัจจุบันนี้คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนตรงนี้ค่ะThank you.
คือทางประธานนั้นทางพี่เลี้ยงนั้นเห็นว่าการทำงานเขาก็ได้แหล่งเห็นแล้วก็คือการกะสะสมมาตั้งแต่นู้นด้วยนะแล้วก็เขาก็ส่งเป็นตัวแทนการที่จะไปเป็นตัวแทนของอสมเนี่ยมันต้องคือถ้าเข้าพาซ่องก็คือจะต้องเป็นคนทำจริงนะจะว่าทำไม่จริงนี่คุณจะพูดไม่ได้แล้วก็จะเล่าไม่ได้แล้วก็จะเฉประสบการณ์ให้คนอื่นไม่ได้คุณต้องลองพื้นที่จริงแล้วก็ทำจริงนั่นแหละเขาจะซ่องคุณไปเป็นตัวแทนในการเป็นตัวแทนนี่คือเราทำให้ดีที่สุดอันนี้เป็นตัวแทนของจังหวัดใช่ไหมเป็นตัวแทนของจังหวัดตอนนี้คือได้รางวัลระดับพาร์ทมาแล้วค่ะค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้เป็นการอะไรคือเขาจะมาประเมินระดับประเทศคือเขาว่ามาจะสามพระแล้วพระใต้นี่เป็นตีสุดท้ายของวันนี้คือเขาประเมินมาแล้วว่าใครชนะแล้วคือเขาก็เอามารวมกับพระใต้ในวันนี้คะแนนเขาจะทราบทันทีหลังจากเขาทานอาหารเขาจะไปเยี่ยมบ้านของกะหลังจากนี้ค่ะก็คือว่าดูการเมืองที่บ้านค่ะไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยด้วยค่ะแล้วก็จะได้รวมเป็นได้รางวัลระดับประเทศค่ะค่ะใช่ใช่เพราะอาการเนี่ยทั้งวัดที่เราสร้างกันมาเคทีว่าเราให้ไอ้กรรมการท่านดูเนี่ยทั้งวัดเนี่ยถ้าตกบกพร่องอะไรหรือว่าดีแล้วหรือว่ากะตอบคำถามได้คือทำจริงต้องตอบได้เนี่ยมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จเขาจะขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากพี่น้องชาวอสมนะครับแล้วก็คนภูเก็ตทุกคนนะครับที่มาร่วมแขกทุกท่านนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านจริงๆนะครับที่ได้ให้เกียรติพวกเรานะครับที่มาต้อนรับนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอโทษด้วยที่มาสายนะครับเครื่องบินดีเลย์ไป45นาทีนะครับก็เลยมาสายนะครับนะลงเครื่องปั๊บรีบมาทันทีนะครับต้องกราบขอโทษจริงๆนะครับผมต้องกราบเรียนว่าวันนี้มาแล้วอบอุ่นนะครับดีใจแทนอสมนะครับแม้แต่ท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่านะครับหัวหน้าส่วนทุกท่านเนี่ยให้ความสำคัญกับอสมนี่ท่านบอกนะครับแล้วก็อยากจะฝากนะครับว่าท่านรัฐมนตรีนะครับท่านปลัดกระทรวงนะครับก็ฝากความคิดถึงนะครับระลึกถึงแล้วก็มาให้กำลังใจกับอสมทุกท่านนะครับแต่วันนี้ด้วยนะครับท่านก็ฝากมานะครับก็อยากกราบเรียนนะครับ40ปีแล้วนะครับอสมนะครับที่พวกเราได้ทำงานเสียสละโดยไม่ที่ได้หวังไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับเราไปช่วยดูแลเขานะครับไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่นะครับได้ฟังจากอสมอุไรวันนะครับว่าเราเข้าไปทำงานเพื่อความเสียสละจริงๆนะครับเป็นจิตอาสาจริงๆนะครับนะฮะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้เห็นถึงความเสียสละของพวกเรานะครับพระองค์จึงพระราชทานเครื่องราชยาภรณ์นะครับให้กับอสมนะครับจริงหมอเนี่ยรักษาคนที่ทุกข์แล้วคือป่วยแล้วให้หายทุกข์นะครับให้หายป่วยแต่อสมนะครับกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ตามหมู่บ้านเป็นคนทำให้คนจะทุกข์แล้วไม่ทุกข์มีบุญกุศลมากกว่าเลยนะครับจริงๆนะครับเราทำคนที่แต่ว่าเรามองไม่เห็นคนอื่นมองไม่เห็นแต่คนอื่นจะมองเห็นในสิ่งที่ทุกข์แล้วแล้วให้หายทุกข์รู้สึกว่ามันจับต้องได้แต่พวกเราเนี่ยทำคนที่จะทุกข์ไม่มีพวกเราเนี่ยอย่างที่ผมเรียนจะมีคนทุกข์มากอีกเยอะเลยนะครับได้ไหมฮะเสียลูกจากไข้เลือดออกมีใครเราจะต้องไปช่วยกันทำไม่ใช่ลูกเราไม่ซ้ำนะครับแต่เราก็ไปช่วยกันทำนะครับด้วยจิตอาสาอย่างที่ท่านอสมอุไรวันได้พูดทำแล้วรู้สึกว่ามีความสุขนะครับที่ได้ช่วยนี่แหละครับเป็นจิตอาสาผมยังบอกว่าผมยังทำเหมือนท่านไม่ได้ผมถ้าอยู่ตรงนี้ผมจะมีเงินเดือนกินนะแต่ท่านไม่มีเงินเดือนเลยนะไอ้สิ่งตรงนั้นเป็นค่าตอบแทนนิดเดียวค่าน้ำมันที่ท่านขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาพื้นที่เนี่ยหมดไปแล้วนะครับ600บาท
ิดเดียวนะครับแต่พวกเราก็ไม่ได้คิดหวังเพราะว่าท่านทำมาโดยไม่มี600บาทมาตั้งนานแล้วเพิ่งมี600บาทมาไม่กี่ปีเองใช่ไหมครับแล้ว600บาทนี่มันวิ่งยังน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำเลยเดือนหนึ่งได้600บาทค่าแรงขั้นต่ำวันหนึ่ง300บาทนะ